ันนี้รายการ The Players ครับจะพาทุกท่านไปบุกบ้านของกฤษดากาแมนเจ้าของรางวัลนักเตะยอดเยี่ยมแห่งปีและกัปตันทีมชลบุรี FC เราจะไปพูดคุยถึงไลฟ์สไตล์และเป้าหมายของเจ้าตัวกับทีมชาติไทยในศึกอันทรงเกียรติที่กำลังจะเกิดขึ้นนี้กันครับตอนนี้ครับเจ้าบ้านก็เปิดบ้านให้ The Players ของเราเข้ามาแล้วนะครับสวัสดีและกฤษดากาแมนครับสวัสดีครับและบ้านหลังนี้อยู่มานานหรือยังครับเนี่ยอยู่มา2ปีแล้วครับ2ปีทำไมต้องมาเลือกทำเลอะไรแถวๆนี้ก็มันก็สะดวกกับการเดินทางครับแล้วก็ผมก็กลับบ้านกับตาแล้วก็เข้ากรุงเทพอะไรเงี้ยบ่อยอยู่ช่วงหลังเนี้ยครับก็สะดวกด้วยจากนี่ไปซ้อมน่าจะ15นาทีประมาณนั้น20นาทีอะไรเนาะแล้วก็เมื่อกี้เข้ามาแว็บแรกเลยที่เห็นรถเก่ารถคลาสสิกอะไรอย่างนี้นี่คือของสะสมอะไรของเราเลยหรือว่ายังไงมันไม่ใช่ของสะสมอะไรมันก็ผมก็ชอบครับแล้วก็เอามาใช้ครับก็เหมือนเราก็อยากใช้อยากทำแล้วก็อยากใช้ด้วยในชีวิตประจำวันอะไรอย่างเงี้ยมีแบบตั้งชื่อให้รถอะไรอย่างนี้ไหมเห็นบางคนเขาตั้งกันมีไหมมีชื่อไหมเจ้าเนี่ยก็มีนะผมว่ามีครับมีชื่ออะไรชื่ออะไรอันเนี้ยบุญรอดกับบุญเติมบุญรอดกับบุญเติมอันนี้เราตั้งเองด้วยตั้งเองทำไมต้องบุญรอดทำไมต้องบุญเติมเนี่ยมันมีประวัติอยู่นะคันนี้มันเหมือนมันจอดไว้แล้วมันไหลลงไปข้างทางเนี่ยเหมือนเราดึงเบรกมือปุ๊บแล้วก็ตกไปอยู่ในเกาะกลางครับทีนี้ก็เลยแบบแต่รถก็เกือบมาชนอะไรเงี้ยแต่ว่าไม่ชนก็เลยรอดมาอ๋อก็ชื่อบุญรอดมีคอมแอร์พังไปนิดเดียวนะอันนี้สมชื่อสมชื่อแล้วบุญเติมล่ะบุญเติมเหรอก็เหมือนเราก็ไปเล่นบอลเนี่ยครับแล้วก็เหมือนเราก็เก็บตังค์สะสมได้นิดหน่อยก็มาทีหลังก็ค่อยๆเติมมาประมาณนั้นก็แต่ว่าคันนี้ขับไปซ้อมขับไปอะไรได้ไหมขับได้ครับนี่พ่อผมออกกับไปตากใครก็มองนะคันนี้นะกับไปตากตลอดครับอ่ะแล้วนอกเหนือจากเรื่องฟุตบอลและอยู่บ้านอะไรเงี้ยครับไลฟ์สไตล์ของแระเป็นไงก็มุมโปรดหรือเวลาพักผ่อนอะไรส่วนใหญ่ใช้ไปก่อนก็เนี่ยครับนั่งอยู่ตรงนี้แล้วก็มีดูทีวีอ๋อก็คือนี่เหมือนแบบตัวดูดวิญญาณอะไรเลยคือตัวนี้เลยนั่งนี่นั่งแล้วพี่เห็นอีกอย่างซึ่งโอ้โหคือเข้ามาแว็บแรกนี่นึกว่าร้านกาแฟใช่ครับกาแฟด้วยกาแฟดิฟชอบทำกาแฟดิฟคือแบบใช้คำว่าหลงไหลในกาแฟอะไรก็ได้ครับแต่ว่าก็ชอบทำด้วยเมื่อก่อนก็กินแต่แบบพวกกาแฟปกติทั่วไปแล้วมันรู้สึกว่ามันหนักเกินไปมันเข้มเกินเนี่ยผมก็ไม่ค่อยชอบก็เลยแบบลองดิปเองอะไรเองก็เลยแบบมีพี่ๆอะไรอย่างเงี้ยครับแนะนำแล้วมาลองทางนี้ก็ชอบได้ข่าวว่าเวลาไปทีมชาตินี่ต้องแบบจัดเซตแบบแฮปปี้มีลอะไรไปเลยอย่างนั้นเลยหรือเปล่าก็นิดนึงครับแต่ว่าก็ไม่เยอะมากเอาอันที่แบบสำคัญแล้วที่ใช้จริงใช่ครับเดี๋ยวย้ายไปดูตรงนี้หน่อยอยากรู้แบบเวลาไปทีมชาติอะไรอย่างนี้จัดอะไรไปยังไงได้ครับไปกินกาแฟหอมชวนโอเคมาสู่อีกโซนของบ้านอันนี้ก็เป็นโซนที่อยู่บ้านก็ใช้เวลากับโซนนี้ใช่ไหมครับดิฟให้คุณพ่อบ้างดิฟให้ตัวเองบ้างโอ้โหอันนี้ที่บอกว่านิดหน่อยนี่ดูแล้วไม่นิดหน่อยแล้วนะจุดเริ่มต้นมันเริ่มมาจากอะไรนะก็กินกาแฟปกตินี่แหละครับแล้วก็ได้ไปกินกับพี่ๆอะไรเงี้ยแล้วก็ได้พี่เขาก็แนะนำให้ลองเนี่ยครับเป็นจากกาแฟไม่ขมแล้วก็ไปเป็นที่แบบมีรสเปรี้ยวแล้วก็ตอนแรกเราก็สงสัยว่ากาแฟมีรสเปรี้ยวอะไรแบบเนี้ยก็เลยก็คือโดนตกว่างั้นโดนตกใช่ใครจำพี่ในทีมอะไรอย่างงี้ปะก็มีพี่ในทีมพาไปกินร้านนี้แล้วก็ไปบ่อยๆก็ไปรู้จักกับคนในร้านคนที่เขาทำอะไรแบบนี้ครับเขาก็แนะนำไปเรื่อยจนมาถึงนี่สเตชันนี้ทำเองเลยดีกว่าคือก็มีสูตรเฉพาะของตัวเองที่ชอบอะไรอย่างงี้ใช่ไหมก็มีบ้างครับนิดหน่อยสไตล์กาแฟของกฤษดากาแมนนี่เป็นยังไงก็ไม่หนักเกินไปครับกลางๆบางๆได้ทำไมมันดูคอนทราสต์กันในสนามอะไรมันเข้มๆเกินผมไม่ค่อยนั่นครับใช่ไม่ได้แบบบางจัดก็คือแบบอยู่ในกลางๆที่แบบหอมๆมีรสชาติที่แบบพอชัดเจนงั้นพี่ขอลองกาแฟสูตรกฤษดากาแมนหน่อยได้ครับอ
คือแบบว่าไปแข่งเยือนที่ไหนก็ต้องไปหาเม็ดกาแฟเฉพาะอะไรของที่นู่นขนาดนั้นเลยไหมหรือว่าสั่งเอาส่วนใหญ่เอาไปเองครับเอาไปเองเอาไปเองเลยดีกว่าแล้วเราก็ต้องลองไปเรื่อยว่าอันไหนจะคือรสชาติแบบที่เราชอบอะไรเงี้ยครับก็ต้องลองไปเรื่อยแล้วก็หาเหมือนกับที่มันเข้ากับเราแล้วเราชอบที่สุดได้ข่าวตอนชิงแชมป์อาเซียนนี่ถึงขั้นเปิดร้านเลยป่ะมันก็เนี่ยเอาไปแค่ประมาณนี้นะครับแล้วก็บอกทีนี้พี่ๆเขารู้ว่าเราแบบมีกาแฟไปอย่างเงี้ยเขาก็กินโชยมาลองหน่อยอยากลองครับก็คือตอนนั้นมันกักตัวด้วยเนาะที่สิงคโปร์ออกไปไหนก็ไม่ได้ครับก็คือหมกกันอยู่ในห้องใช่ดิปกาแฟกันไปลูกค้าประจำใครบ้างก็มีครับก็มีตัวหลักๆเลยก็พี่เจก็มียังมีพี่โดมก็มาให้ทำอะไรเงี้ยพี่โดมพี่ก๊อฟอะไรเงี้ยแล้วก็มานั่งคุยลูกค้าประจำบ่อยคิดตังค์ไหมเนี่ยเองเพื่อนๆในทีมมาคิดตังค์ไหมไม่คิดครับก็เลยห้องไม่ว่างเลยเนี่ยห้องไม่ว่างอดกันทั้งวันอย่างเจที่ชอบกาแฟแต่ไปรอบหลังเนี่ยผมว่าคิดไว้ละว่าจะคิดละแบบใส่มีกระปุกอะไรไว้หน่อยนะมาถึงหยอดอย่างเจนี่ชอบกาแฟพี่เจเขากินเขามาให้ผมแบบชงเป็นแต่ชงแบบนี้นะแต่ว่าทำเย็นอ๋อคือติดกาแฟเย็นอะไรใช่ครับยังหอมแป๊บแรกคือเปรี้ยวใช่ไหมจะมีความเปรี้ยวนี่คือสไตล์เราที่แบบไม่ขมไม่เข้มไม่หนักอะไรมากจะไม่ค่อยหนักก็กินได้ง่ายๆเรื่อยๆคุณผู้ชมครับนี่ขนาดส่วนตัวเป็นคนกินกาแฟนมกาแฟอะไรอย่างนี้แต่พอมากินแบบนี้ก็รู้สึกว่ากินได้เรื่อยๆผมกินด้วยนี่คือตอนนี้บ่าย2แล้วนะครับและรอทีมงานเพื่อมากินพร้อมกันตอนเช้านี่ชงดิปให้คุณพ่อไปก่อนให้คุณพ่อไปก่อนครับโอเคตอนนี้คาเฟอีนเข้าเส้นแล้วเริ่มตื่นแล้วแล้วก็ได้กาแฟไปแล้วใช่ไหมเริ่มคึกเดี๋ยวต้องไปซ้อมด้วยใช่ไหมใช่เดี๋ยวไปซ้อมวันนี้เรานัด4 โมงกำลังดีงั้นเดี๋ยวขอตามไปที่สนามฝึกซ้อมต่อได้ครับก่อนอื่นก็แก้วหนึ่งแก้วโอเคชนนะก่อนไปซ้อมเขาชนกันไหมกาแฟไม่น่าครับไม่น่าเดี๋ยวตามไปที่สนามครับคุณผู้ชมที่เราทิ้งท้ายไว้เมื่อสักครู่ครับที่บ้านและบอกว่าเดี๋ยวจะขอตามมาดูฝึกซ้อมครับนี่ก็เป็นเวลาใกล้ลงซ้อมมาดีมาชวนคุยเร็วๆเลยดีกว่าละอยากพูดถึงพาร์ทของทีมชาติเลยตอนอาเซียนคัพเป็นทัวร์นาเมนต์อย่างเป็นทางการจริงๆครั้งแรกของครับและเลยด้วยนะใช่พอจะสรุปสั้นๆกับทัวร์นาเมนต์อาเซียนคัพได้ว่ายังไงบ้างสรุปในแง่ของและเองประทับใจผมว่าก็ตั้งแต่แรกเลยแหละครับเพราะว่าตั้งแต่ที่เรียกเข้ามาเลยอันนั้นก็คือเหมือนก็เป็นครั้งแรกของผมที่ได้ขึ้นมาชุดใหญ่ด้วยเงี้ยครับนั่นก็เป็นความภาคภูมิใจของผมตั้งแต่เริ่มละว่าได้มีโอกาสเข้ามาในแคมป์เนี้ยแรกๆทัวร์นาเมนต์เลยมีเกรงมีอะไรบ้างไหมมีผมก็ไม่คิดหรอกว่าผมมาถึงแล้วก็จะได้เล่นเลยด้วยแล้วก็คือเราคาดหวังกับตัวเองไว้อีกนิดนึงแต่ว่าพอที่โค้ชเขาแบบในโค้ชเขาเชื่อมั่นเราเยอะกว่านั้นอีกอะไรเงี้ยผมก็มีความรู้สึกว่าตื่นเต้นแล้วก็เกรงอะไรเงี้ยครับแล้วเพื่อนๆร่วมทีมรวมถึงโค้ชมาโน่เองหรืออะไรมีส่วนช่วยเรายังไงบ้างก็เหมือนกับเขาก็ไม่ได้กดดันอะไรหรอกครับเขาก็เหมือนให้เราลงไปทำในแบบสไตล์ของเราแล้วก็แต่ว่าเราเล่นในแบบรูปแบบของเราที่เราเล่นได้นะครับที่เล่นในกองหลังตอนนั้นอย่างเงี้ยก็คือบ้านๆคือว่ากันเล่นไม่เลิกใช่ไหมเล่นเลยเล่นในตามสไตล์ของเราแต่ว่าก็อยู่ในแท็กติกของทีมนี้ครับ
เออนี่แอบถามได้ไหมตั้งแต่เซสชั่นแรกๆเลยที่เข้าแคมป์ไปตอนนั้นมาโน่นี่ให้ไปเล่นเซ็นเตอร์เลยไหมให้ไปเลยโดยไม่บอกอะไรเลยคือมาถึงวันแรกก็คือไปซ้อมเลยครับใช่คือซ้อมเซ็นเตอร์เลยใช่เราในใจตอนแรกคิดไว้ว่าเอ้ยเล่นกลางนะหรืออะไรยังไงนะก็ผมอ่ะก็คิดไว้อยู่แล้วว่าเขาก็จากสถานการณ์ตอนนั้นตอนนั้นที่กองหลังก็เจ็บหรืออะไรนะใช่หลายคนเหมือนกับข้างหลังมันก็ดูน้อยแล้วตรงกลางเราก็ไม่ได้แบบถึงขั้นที่จะเบียดแล้วก็ตัวจริงอะไรอย่างนั้นเลยอย่างเงี้ยครับใช่เขาก็บอกว่าให้เราแบบไปเล่นที่ไปเล่นเซ็นเตอร์ก็คือมาซ้อมอ่ะไม่ได้บอกหรอกครับก็คือมาซ้อมปุ๊บเขาก็บอกว่าให้เล่นเซ็นเตอร์นะก็ซ้อมเลยแต่วันแรกเซ็นเตอร์อ่ะเมื่อสักครู่แอบเห็นอีกที่บ้านเห็นขึ้นรูปไว้ตรงฝาผนังเลย รูปชูถ้วยแชมป์ยิ้มแป้นเลย รู้สึกยังไงรูปนั้นโมเมนต์ตอนนั้นขอถามมันก็ภูมิใจครับเราก็เป็นถ้วยแรกถ้วยใหญ่ของผมในชีวิตก็ต้องขอบคุณทุกคนนะครับที่ในเพื่อนในทีมพี่ในทีมครับก็เล่นไม่เลิกเล่นไม่เลิกนะจนได้แชมป์ได้ดีอ่ะจนแบบว่าโอ้โหจนได้แชมป์ใช่อ่ะจากตอนนั้นเข้าไปในฐานะเหมือนกับน้องใหม่อ่ะเนาะครับเป็นทัวร์นาเมนต์ใหญ่จริงจังครั้งแรกแต่ไปถึงทัวร์นาเมนต์ถัดไปของและครับ U23 ที่แชมป์เอเชียต้องปรับบทบาทจากน้องใหม่ไปเป็นกัปตันทีมครับแล้วกับโอ้โหสถานการณ์ต่างๆที่มันเนาะอย่างที่เราได้เห็นกันสรุปสั้นๆกับทัวร์นาเมนต์นั้นสรุปสั้นๆก็คือผมว่าก็รู้สึกเป็นเกียรติแล้วก็ที่ได้รับมอบหมายในหน้าที่กัปตันด้วยอะไรเงี้ยครับก็คือเป็น U23 ครั้งแรกของผมที่ผมได้เป็นกัปตันทีมเงี้ยครับใช่ก็รู้สึกเป็นเกียรติแล้วก็ที่ได้มาได้รับตำแหน่งนี้เพราะว่าเพื่อนๆในทีมแล้วก็น้องๆในทีมรวมถึงโค้ชแล้วก็ผู้จัดการทีมอะไรเงี้ยเชื่อมั่นผมอะไรเงี้ยกดดันไหมกับตำแหน่งกัปตันทีมก็นิดนึงครับตอนแรกก็นิดนึงครับเพราะว่าอันนี้มันไม่ใช่เหมือนบอลอะไรเงี้ยนี่มันระดับชาติแล้วระดับชาติระดับเอเชียเงี้ยครับใช่ก็มีความคาดหวังอะไรเงี้ยก็กดดันครับแต่ประสบการณ์จากตอนอาเซียนคัพนี่ช่วยเราได้เยอะแค่ไหนก็ช่วยได้ครับช่วยได้เยอะเลยผมว่ามันเหมือนกับถ้าเราไปเล่นได้เล่นในระดับในรายการที่มันใหญ่หรือว่าในทัฟฟี่ใหญ่ที่ระดับสูงอ่ะพอเรากลับมาเล่นกับในรุ่นเดียวกันเนี่ยมันจะทำให้ความคิดเหมือนกับเราก็เปลี่ยนอีกทีนึงเพราะว่าแต่ว่าอันนี้เราก็ไม่ได้แบบประมาทหรืออะไรอย่างนั้นนะครับแต่คือเราก็มีความคิดเออเรามองในสถานการณ์อะไรกระดูกจากเบอร์ใหญ่ใช่ไหมมันก็สามารถช่วยได้เพราะว่ามีเพื่อนๆหลายคนที่ก็เล่นอยู่ที่เมืองนอกเล่นอะไรแบบนั้นมันก็มาช่วยกันอีกอะไรเงี้ยโอเคอ่ะพูดถึงทัวร์นาเมนต์ต่อไปเร็วๆนี้ก็เราจะเริ่ม Kings Cup ก็เป็น Kings Cup ครั้งแรกของและเหมือนกันใช่ครับก่อนหน้านี้ไม่เคยได้ถ้าติดก็เป็นครั้งแรกถ้าติดก็เป็นครั้งแรกแม่พูดมาขนาดนี้แล้วและพูดถึงความทรงจำในวัยเด็กกับคิงซับครับก็ได้แค่ดูครับก็ตั้งแต่เด็กๆก็ได้ดูได้ติดตามแล้วก็อะไรอย่างเงี้ยครับแต่ว่าถ้ามีโอกาสมีชื่อเข้าไปก็ผมว่าก็เป็นอีกรายการนึงที่ผมอยากเล่นคิงซับในมุมของแล้วเป็นยังไงคิดว่ามันก็คือถ้วยใหญ่เหมือนกันนะถ้วยความหวังของประเทศนะเพราะมันถ้วยของคนไทยถ้วยของเราอย่างเงี้ยครับแล้วก็เราก็อยากให้มันอยู่ที่นี่ใช่และช่วงท้ายฝากถึงแฟนๆรายการ The Player ที่ติดตามและอยู่นะครับครับก็ฝากถึงแฟนๆนะครับก็ถ้าผมมีชื่อติดเข้าไปในชุดนี้ผมก็จะพยายามทำผลงานของตัวเองแล้วก็พยายามช่วยทีมให้ได้มากที่สุดครับถ้ากองเชียร์ไม่เลิกผมก็จะเล่นไม่เลิกครับอย่าลืมครับพวกเราเล่นไม่เลิกมาก่อนไปซ้อมสกริปครับหลังจากที่ได้พูดคุยกันไปแล้วทีมงานช้างศึกขอเป็นกำลังใจให้กับกฤษดากาแมนประสบความสำเร็จทั้งในการทำศึกอันทรงเกียรติกับรายการ Kings Cup และในลีกสูงสุดต่อไป